ปุ๊กกี้ขาเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะคะไปเลยนะคะน้องปุ๊กกี้คะจะเล่นที่สนามก่อนหรือจะขึ้นบนบ้านเลยดีคะสวัสดีค่ะน้องปุ๊กกี้ปุ๊กกี้คุณสวยแล้วเรียบลุกหนีไหมปุ๊กกี้กินข้าวหรือยังคะปุ๊กกี้ไม่ต้องกลัวอาช้างนะอาช้างไม่ดุปุ๊กกี้ไม่ต้องกลัวนะคะปุ๊กกี้น้องปุ๊กกี้คะเอ้าปุ๊กกี้จะไปไหนล่ะอาช้างอาเนี่ยนะอายังไม่ทำอะไรเลยหมีเป็นอะไรลูกหน้างองอีกเลยเพื่อนไม่น่ารักเหรอน่ารักครับแต่เขากลัวอาช้างลูกหมีก็เลยอุดคุยเลยครับช้างไปทำอะไรให้เด็กกลัวล่ะลูกเปล่านะคะแม่ลูกหมีอย่าพูดเวอร์ก็จริงอ่ะพออาช้างเดินไปปุ๊กกี้ก็ทำกลัวแบบนี้เลยกลัวกลัวกลัวแต่แล้ววิ่งวิ่งวิ่งหายไปไหนจนลูกหมีก็คุยเลยอ่ะช้างขามีอะไรเกาะที่หลังปะคะเด็กถึงกลัวค่ะตลกแล้วเดี๋ยวเหอะบัวก็ค่ะแม่คะช้างว่าน้องปุ๊กกี้ดูแปลกชอบกลนะคะเด็กกำลังขวัญเสียนะลูกพ่อแม่ย่ามาตายพร้อมๆกันผู้ใหญ่เองยังแย่เป็นเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่ไปใหญ่ไม่เป็นไรครับคุณย่าลูกเมียคอยปลอบปุ๊กกี้เองซึ้งเลยอ่ะแมนแมนดีแล้วล่ะลูกเห็นคนเขากำลังเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องเห็นใจและสงสารเขาคอยปลอบใจให้เขาคลายทุกข์ลูกหมีทำถูกแล้วลูก